ซึ่งก็เป็นนักร้องสุดปี๊ดที่คงคาแรคเตอร์ความเมินๆงงๆกวนๆเอาไว้ให้กับทุกหยดหยอดรองรับสำหรับเดอะทอยหรือว่าทำวาบุญสูงเนินก็เรียกได้ว่าแต่ละเรื่องราวของหนุ่มทอยนั้นก็ทำเอาแฟนๆอ้าปากค้างไม่มีจบยกตัวอย่างเช่นหางเป๊กกีตาร์ไม่เจอสรุปว่าเผลอตัวเองกินเข้าไปหรือว่าวีรกรรมการเล่นเกมสุดออนไลน์ที่คุณแม่อย่างนิตยาบุญสุนเนินถึงกับล้มจับเพราะว่าพ่อเติมเกมไปเป็นเงินถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดรายการซานิบาวได้บาวของซานินิพากรทิติธนาการคว้าตัวหนุ่มทอยมาพูดคุยถึงวีรกรรมความแสบต่างๆของเจ้าตัวแบบเต็มๆโดยที่หนุ่มทอยก็ยังได้เผยความลับเรื่องของเกมออนไลน์ที่แม่นิตยาก็ยังไม่รู้ให้ฟังกันว่าความจริงแล้วเงินค่าเติมเกมนั้นอ่ะไม่ใช่แค่หลักล้านบาทนะแต่เป็นถึง4ล้านบาทเลยทีเดียวแต่หนุ่มทอยก็บอกว่ามันก็คือการลงทุนเพราะว่าไอเทมบางอย่างในเกมก็สามารถขายได้โดยที่เจ้าตัวก็บอกว่ามีไอเทมชิ้นหนึ่งที่เขาเคยซื้อในราคา 400,000 บาทและก็ขายกลับได้ในราคา 200,000 บาทแม้จะขาดทุนแต่ถ้าหากตั้งใจจริงๆก็คงจะทำเงินได้และที่สำคัญก็คือคุณแม่ก็ยังไม่เคยว่าหรือว่าห้ามในเรื่องนี้เลยเพราะถือว่าเป็นความสุขและก็เป็นเงินที่ตนหามาได้ด้วยการทำงานนั่นเองครับส่วนเรื่องกลืนปิกกีตาร์นั้นหนุ่มทอยเล่าว่าเพราะว่าปิกมันอันเล็กมากแล้ววันนั้นอ่ะก็ปิดไฟแล้วก็จะกินยาแต่บังเอิญปิกมันไปอยู่ในถ้วยก็เลยเผลอกินเข้าไปตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมยามันเหม่งคมๆรู้สึกว่าติดอยู่ที่คอคืนไม่ลงผมก็ไม่ได้นึกถึงเลยนะมีการโทรไปปรึกษาเพื่อนว่าเคยกินยาแล้วก็เจ็บหน้าอกไหมล่ะเพื่อนก็บอกว่าเคยเป็นทุกคนเดี๋ยวก็หายแต่ก็สักพักก็ไม่ดีขึ้นรู้สึกแน่นก็ต้องอยู่เกือบจะ2 วันไม่หายก็เลยไปหาหมอ